ดราม่าแล้วไงแฟนนางงามหอบกำลังใจส่งแอนทิลีบินชิงมง3แม้ก่อนออกเดินทางแอนทิลีสกอตเคมีเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021จะต้องเจอกับมหากามดดราม่าเป็นเรื่องเป็นราวแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กำลังใจกองโตจากแฟนๆนางงามที่แห่ไปส่งกันแน่นสนามบินสุวรรณภูมิในการเดินทางเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์ส2021ที่เมืองเอลัตประเทศอิสราเอลในวันที่12ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเวลา 7:00 น.นาทีวันที่13ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยแฟนนางงามไทยอย่าลืมมาร่วมเป็นกำลังใจให้แอนทิลีสกอตเคมิสคว้ามงที่3กลับมาฝากคนไทยกันนะคะทั้งนี้แอนทิลีสกอตเคมิสเพิ่งโดนนายสนธิยาสวัสดีเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติทอทงงองู2522มาตรา53มาตรา54และกฎหมายอาญามาตรา118หลังกองประกวดปล่อยภาพโปรโมตออกมาปรากฏภาพคล้ายแอนทิลีเหยียบธงชาติจนถูกชาวเน็ตส่วนหนึ่งวิจารณ์ว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมก่อนต่อมาทางกองประกวดจะชี้แจงเรื่องนี้ระบุว่าแอนทิลีไม่ได้เหยียบธงชาติแต่เป็นผ้าสีสื่อถึงคนไทยยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดเมื่อสนธิยาแจ้งความระวังโดนแจ้งกลับ